อดท่องเที่ยวรวบหนุ่มรัสเซียแสบวีซ่าขาด175วันแอบทำธุรกิจเตือนปล่อยรถจักรยานยนต์ให้นักท่องเที่ยวเช่าผ่านแพลตฟอร์มยึดรถจักรยานยนต์5คันแจ้ง2ข้อหาหนักเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาหรือเสนอเงิน1ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงชาวต่างชาติแก้แย่เล่น